ใครแต่งหน้าแล้วหน้ามันเยิ้มรองพื้นมักจะไหลตกลงร่องหน้ายับหน้าแตกเป็นเส้นไพรเมอร์ก็ช่วยได้ค่ะทุกคนมาพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้อาจารย์จะพามาเปิดหูเปิดตากับไพรเมอร์เก๋ๆที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักกันนะคะและที่เลือกเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะความชอบส่วนตัวของอาจารย์ค่ะอาจารย์ชอบที่ตัวนี้มันมีบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ดีค่ะโชว์ให้ดูนะคะนี่ก็คือไพรเมอร์จากแบรนด์ Revlon 2 ตัวนี้นี่เองและขอบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะไพรเมอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ซื้อมาจากฮ่องกงนะคะไม่มีขายในเมืองไทยค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงไพรเมอร์ Revlon นะคะเรามาปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณสาวๆบางท่านที่ยังไม่รู้จักว่าไพรเมอร์คืออะไรหน้าตาเป็นยังไงทำไมต้องใช้ไพรเมอร์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคล็ดลับในการสร้างผิวสวยๆสำหรับการแต่งหน้าค่ะมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการลงรองพื้นโดยการเลือกใช้ไพรเมอร์ก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาผิวที่คุณมีค่ะซึ่งคุณจะต้องเลือกไพรเมอร์สูตรเฉพาะคุณเท่านั้นถึงจะทำงานผิวสร้างรองพื้นสวยๆได้นะคะไพรเมอร์ในท้องตลาดมีหลากหลายหลักเนื้อนะคะมีสูตรที่แตกต่างกันไปอาจารย์ขอขึ้นแผนภาพมหากาพย์สูตรไพรเมอร์เนื้อไพรเมอร์แล้วก็ผลลัพธ์จากการใช้ไพรเมอร์ดังนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไพรเมอร์สามารถแก้ปัญหาผิวได้หลากหลายมากเลยนะคะใครรูถ่างหมายถึงรูขุมขนใหญ่มองเห็นได้ชัดนะคะไพรเมอร์ก็ช่วยเบลอรูขุมขนทำให้รูขุมขนแลดูเล็กได้นะคะใครแต่งหน้าแล้วหน้ามันเยิ้มรองพื้นมักจะไหลตกลงร่องหน้ายับหน้าแตกเป็นเส้นไพรเมอร์ก็ช่วยได้ค่ะใครแต่งหน้าแล้วแป้งไม่ติดหน้าไพรเมอร์ก็ช่วยให้เมคอัพติดผิวได้สวยยาวนานเช้าจรดเที่ยงคืนเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณสาวๆจะต้องเลือกไพรเมอร์ให้เหมาะกับผิวของตัวเองให้เป็นนะคะมาดูไพรเมอร์ Revlon 2 ตัวนี้กันเถอะค่ะ2 ตัวนี้นะคะถูกผลิตมาในคอลเลกชันของ Revlon Youth FX นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือไพรเมอร์แบบจิ้มจุ่มนะคะใช้สำหรับลดริ้วรอยที่หน้าผากตัวที่2ค่ะไพรเมอร์แบบหลอดปั๊มนะคะใช้กับหน้าแล้วก็กับคอค่ะตัวที่3กับ4อาจารย์ไม่ได้ซื้อมานะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นรองพื้นนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์กับรองพื้นอาจารย์เต็มบ้านไปหมดแล้วค่ะอ่ะมาดูตัวแรกกันนะคะไพรเมอร์แบบจิ้มจุ่มนะคะชื่อจริงๆของเขาก็คือ Revlon Youth FX Fill + Blur Primer for Forehead นะคะแปรงที่เขาทำมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยก็เอาทาลงไปที่เส้นริ้วรอยที่หน้าผากนะคะลำดับการทาก็คือทาหลังกันแดดก่อนลงรองพื้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้แปรงเนี่ยนะคะปาดลงไปบางๆบริเวณเส้นหน้าผากที่เรามีค่ะย้ำนะคะว่าทาบางๆเท่านั้นนะคะจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วถึงค่อยลงรองพื้นค่ะอาจารย์ค้นพบว่าทาตรงรอยพับเวลายิ้มที่รอบดวงตาได้นะคะแล้วก็สามารถทาตรงร่องแก้มร่องน้ำหมากก็ช่วยทำให้แป้งไม่ตกร่องตกเป็นเส้นได้นะคะตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบขวดปั๊มนะคะที่เรียกว่าขวดปั๊มก็เพราะว่าเขาให้กดปั๊มที่ตูดขวดค่ะกดแบบนี้นะคะแล้วไพรเมอร์ก็จะออกมาทางด้านบนแล้วก็ชื่อเต็มของเขานะคะก็คือชื่อว่า Revlon Youth FX Fill + Blur Primer For Face and Neck นะคะเราก็เอาแอปพลิเคเตอร์เนี่ยนะคะไอเฉียงๆอันเนี้ยเอามาทาป้ายที่บริเวณตรงรูขุมขนชัดๆนะคะเวลาทานะคะก็ให้เริ่มจากบริเวณกลางหน้านะคะทาบางๆเช่นเดียวกันนะคะใช้การเกลี่ยหรือการปาดให้บางๆหรือว่าบางบริเวณเราสามารถใช้วิธีนวดวนได้นะคะช่วงซอกปีกจมูก2ข้างนะคะรูขุมขนตรงบริเวณจมูกก็สามารถทาได้นะคะถ้าถามว่าไพรเมอร์2ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะก็เหมาะกับคุณสาวๆค่ะหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันก็คือคนที่มีปัญหาเส้น wrinkle นะคะเส้นยับเนี่ยลึกๆชัดๆเวลาแสดงสีหน้าอย่างเช่นเลิกคิ้วแล้วเห็นเส้นชัดๆยิ้มแล้วเห็นเส้นรอบดวงตาชัดๆให้ทาแบบตัวจิ้มจุ่มนะคะตัวจิ้มจุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นผสมอยู่บ้างนะคะแต่เมื่อเซ็ตตัวแล้วเนี่ยค่ะลักษณะของเขาก็จะแห้งแล้วก็เป็นการเคลือบด้วยซิลิโคนนะคะส่วนตัวขวดหัวปั๊มค่ะเหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาผิวมันเยิ้มแล้วก็รูขุมขนกว้างค่ะเนื้อไพรเมอร์ของตัวขวดปั๊มเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแห้งค่ะอาจารย์คิดว่าคนผิวแห้งไม่น่าจะชอบนะคะ แต่จริงๆนะคะอาจารย์ว่าแบบจิ้มจุ่มก็ใช้ทาเส้นที่คอได้ค่ะอาจารย์ก็ใช้ทาเส้นที่คอในวันนี้เหมือนกันเมื่อทาไพรเมอร์เสร็จแล้วนะคะก็รอสักครู่ให้ไพรเมอร์เซ็ตตัวค่ะแล้วก็ค่อยลงรองพื้นและตามด้วยขั้นตอนแต่งหน้าอื่นๆต่อไปค่ะสรุปค่ะเราย้อนกลับมาดูภาพมหากาพย์สูตรไพรเมอร์เนื้อไพรเมอร์แล้วก็ผลลัพธ์ของไพรเมอร์มาเช็คกันนะคะว่าแบบจิ้มจุ่มแล้วก็หัวปั๊มจัดอยู่ในไพรเมอร์แบบใดกันแน่จิ้มจุ่มแบบไพรเมอร์นะคะคือเนื้อครีมเหลวสีใสนะคะให้ความชุ่มชื้นเล็กน้อยผลลัพธ์จากการใช้นะคะก็ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนอำพรางรูขุมขนป้องกันแป้งตกร่องช่วยความคุมมันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเล็กน้อยค่ะส่วนแบบขวดปั๊มนะคะก็มีลักษณะเป็นเนื้อเจลค่อนไปทางครีมแห้งค่ะมีสีเนื้อจางๆด้วยเป็นสูตรคุมมันนะคะและสามารถปิดรูขุมขนผลลัพธ์จากการใช้นะคะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนอำพรางรูขุมขนคุมมันปรับโทนผิวนิดๆเพราะว่ามีเสียเนื้อจางๆที่ในเนื้อครีมค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนคลิปนี้อาจารย์ก็ขอมาให้ความรู้เรื่องไพรเมอร์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและอาจารย์ก็ขอฝากบริการคอร์สเรียนแต่งหน้าตัวเองของอาจารย์ด้วยนะคะเป็นคอร์สเรียนเดี่ยวหรือว่าจัดกลุ่มส่วนตัวให้ก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ